สวัสดีครับทุกคนพบกับอาคันเออีกแล้วนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาคุยกันเรื่องทำไมถึงต้องปิดบังเลขตัวปืนกับเลขทะเบียนปืนนะครับท่านสังเกตเห็นไหมครับผมว่าผมทำคลิปรีวิวปืนมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาหนึ่งของผมเนี่ยบางท่านอาจจะดูคลิปนี้ตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่าก่อนเลยว่าผมทำคลิปรีวิวมาตั้งแต่ปี2022ถึงตอนนี้ก็2024นะครับก็เป็นเวลา2ปีนะครับผมเอ๊ะแต่ทำไม Uncle A ถึงเป็นปีเขียนว่า Uncle A 2020นะครับก็เนื่องจากว่าผมสมัคร YouTube ไว้ตั้งแต่ปี2020นะครับผมแต่ว่าทิ้งล้างไว้2ปีนะครับแต่จริงๆแล้วก็มาทำคลิปรีวิวปืนได้แค่2ปีเองนะครับผมเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับท่านเห็นตัวปืนของผมไหมครับผมสังเกตไหมครับว่าที่ผ่านมาทุกคลิปของผมเนี่ยปืนของผมแล้วก็ปืนของผู้ที่เอามาให้ผมรีวิวเนี่ยทำไมผมถึงต้องแปะสติ๊กเกอร์นะครับอย่างกระบอกเนี้ยเห็นไหมครับผมเลขปืนแปะไว้แล้วนะครับส่วนทะเบียนปืนอยู่ในประกับด้ามเลยไม่เห็นนะครับส่วนกล็อกทะเบียนปืนจะอยู่ใต้กรงไกรนะครับแปะเทปดำไว้แล้วแล้วก็เลขปืนอยู่ที่สไลด์แล้วก็ลำกล้องนะครับแปะไว้แล้วเหมือนกันสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงต้องแปะนะครับบางท่านเนี่ยถึงขนาดถามกันมานะครับผมแล้วก็ถามในกลุ่มอื่นนะครับเช่นเพื่อนผมอยู่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เขาก็คุยกันนะครับเอ๊ะทำไมต้องมาแปะเลขปืนด้วยไม่ให้เห็นเลขห่วงเลขหรือไงอะไรประมาณนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าบางท่านก็ทราบกันแล้วนะครับแต่ว่าบางท่านไม่ทราบเลยแล้วก็มีความสงสัยนะครับซึ่งคลิปในวันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจนะครับว่าทำไมต้องแปะไว้นะครับหรือแม้กระทั่งทะเบียนปืนนะใบป .4 นะครับเวลาโชว์ใบป .4 เนี่ยก็ต้องปิดเลขนะครับผมแม้กระทั่งเลขบัตรประชาชนเราก็ปิดกันใช่ไหมครับหรือว่าเลขประจำปืนเลขใบประจำป .4 ก็ปิดกันนะครับสาเหตุที่ปิดเนี่ยเราก็ป้องกันมิจฉาชีพนะครับผมถามว่าเอ๊ะป้องกันยังไงบางท่านไม่ทราบจริงๆนะครับอันนี้คือเราต้องมาบอกสำหรับท่านที่ไม่ทราบจริงๆนะครับผมว่าเอ๊ะปิดไว้เพื่ออะไรนะอย่างนี้อย่างตัวเนี้ยมีแค่ด้านเดียวนะครับผมมีด้านเดียวไม่มีเลขอื่นกล็อกก็มีตรงนี้แต่ปิดมาแล้วนะครับ2จุดปิดไว้นะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเขานำไปสวมทะเบียนนะครับผมมิจฉาชีพนำไปสวมทะเบียนได้ยังไงนะครับมีเหตุการณ์นะครับถ้าท่านได้ศึกษาอาวุธปืนมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับผมแล้วก็ยุคนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ยุคก่อนๆที่ผมเข้าวงการปืนใหม่ๆเนี่ยศึกษาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นมีเยอะนะครับปืนสวมทะเบียนคือปืนที่มีขนาดเดียวกันนะครับผมเช่น9มม.ในยุคนั้นบางทีเนี่ยนายทะเบียนเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับผมเป็นไม่ได้ระบุชัดเจนในใบป .4 นะครับบางคนก็นำไปสวมยี่ห้ออื่นโดยที่เขาเห็นภาพจากสื่อนะครับซึ่งสมัยนั้นจากเน็ตนะยังไม่มี Facebook ยังไม่มี LINE เหมือนสมัยนี้นะครับจากสื่อ www ดอทอะไรชื่ออะไรก็มีว่ากันไปนะครับบางท่านนะเขาไม่ได้ปิดทะเบียนตัวปืนนะครับมิจฉาชีพจึงนำเลขทะเบียนตัวนั้นไปต่อกับปืนเถื่อนหรือปืนที่เขาไม่มีทะเบียนหรืออาจจะมีทะเบียนมาแล้วลบเลขแล้วนำไปตอกใหม่ซึ่งเกิดคดีความนะครับผมเกิดคดีความยังไงนะครับปืนที่นำไปสวมทะเบียนเนี่ยอาจจะนำไปก่อเหตุนะครับแล้วก็ถูกจับกุมได้หรือยังไงก็แล้วแต่อาจจะเจอปืนภายหลังนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมก็จะนำปืนกระบอกนั้นอะตรวจนะครับผมเบื้องต้นก็คือดูเลขทะเบียนนะครับว่าเลขทะเบียนอะไรนะครับ
ถ้าเป็นกทก็คือกรุงเทพนะครับชื่อย่อของจังหวัดนะครับผมชมก็เชียงใหม่รพก็ลำพูนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีเลขต่อท้ายนะครับเขาก็จะคีย์ประวัติทะเบียนปืนนะครับเช่นอ่ะ9มอเนี้ยปุ๊บหาชื่อเจ้าของเจอนะครับผมแต่นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเรื่องจริงที่ผมได้ศึกษาดูนะครับศึกษามานะครับคือในเมื่อค้นหาเจ้าของเจอแล้วนำหมายนะครับผมนำหมายจับหรือหมายอะไรเนี่ยไปหาเจ้าของเพื่อให้รับทราบข้อกล่าวหานะครับซึ่งเจ้าของก็แปลกใจนะครับว่าเฮ้ยปืนของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะครับนั่นหมายความว่าเลขทะเบียนเขาเนี่ยถูกปลอมแปลงนะครับไปสู่ปืนกระบอกอื่นแล้วปืนกระบอกนั้นนำไปก่อเหตุนะครับผมนี่จึงเป็นเหตุให้ที่ว่าคนที่ศึกษามาอย่างผมในยุคนั้นน่ะจนถึงตอนเนี้ยผมจะรอบคอบนิดนึงไม่ว่าจะเอาปืนใครมารีวิวนะครับผมหรือว่าปืนผมเนี่ยผมก็จะปิดทะเบียนแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเปิดเผยนะครับผมเพื่อป้องกันเอาไว้นะครับป้องกันเหตุที่เราไม่คาดฝันในวันข้างหน้านะครับไม่อยากเจอแต่กลับมาเจออย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าเราไม่รอบคอบอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการป้องกันตัวเรานะครับผมย้ำนะครับว่าเป็นการป้องกันตัวเราได้ระดับหนึ่งสำหรับท่านที่รีวิวปืนอะไรเงี้ยผมก็ไม่ทราบนะว่าท่านคิดมากคิดน้อยเหมือนผมไหมอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมคิดแล้วผมทำแบบนี้ผมสบายใจนะครับย้ำว่าผมสบายใจว่าไม่มีใครเอาเลขทะเบียนผมเนี่ยไปตอกซ้ำกับปืนกระบอกอื่นอย่างเงี้ยนะครับก็ป้องกันเอาไว้นะครับผมเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุตามมาภายหลังนะครับแม้กระทั่งใบป .4 นะครับโชว์โดยที่ไม่ปิดเลขนะครับผมโอ้อันนี้เขาได้ชื่อได้เลขบัตรประชาชนอะไรเราไปหมดเลยแม้กระทั่งที่อยู่บ้านอะไรเงี้ยใบป .4 สมัยก่อนนะครับเขาไม่ได้พิมพ์เหมือนสมัยนี้นะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจำได้ผมจะเอาขึ้นใบป .4 ปัจจุบันให้ท่านเห็นนะกับใบยุคเก่านะครับใบยุคเก่าเนี่ยจะเป็นเขียนมือนะครับผมบางจุดเขียนมือชื่อเจ้าของปืนตัวปืนเลขทะเบียนปืนอะไรเงี้ยซึ่งยุคนั้นอ่ะมีการปลอมทะเบียนนะครับปลอมใบป .4 กันนะครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่ตลาดมืดนะต้องยอมรับว่ามีจริงนะครับขนาดผมเนี่ยเจอในยุคนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ยเห็นเลยจะใบปลอมนะครับมีพวกเอาให้ดูเนี่ยเห็นไหมของปลอมแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เฮ้ยถ้าดูจริงๆมันมีตำหนินะครับผมมีตำหนิหรือสามารถเช็คได้นะครับเช่นพ.ศ.เนี่ยใบป .4 มีปีพ.ศ.มีเลขก่อนพ.ศ.เนาะเลขต้นขั้วนายทะเบียนคนเนี้ยอยู่ในพ.ศ.นั้นจริงไหมถ้าเราเช็คได้นะครับอย่างเช่นเราเป็นคนท้องที่นะนั่นคือจําได้ไงแต่ถ้าจําไม่ได้ปุ๊บลองเช็คต้นขั้วดูนายทะเบียนคนนี้ปลัดคนนี้ที่เซ็นอะไรเงี้ยอยู่ในวาระช่วงปีพ.ศ.นั้นไหมอย่างเงี้ยซึ่งบางทีนะครับเป็นการเมคนะครับผมไม่มีชื่อจริงของเจ้าหน้าที่ทะเบียนเลยนะครับเห็นชัดเลยว่าเป็นป.4ปลอมๆนะครับก็อันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับผมยิ่งตาเสือที่รุ่นเก่าแตกๆลายๆไม่คมชัดอะไรเงี้ยตาสิงตาสิงนะครับของมหาไทยในยุคนั้นนะครับก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะที่ทำให้ผมต้องรอบคอบนะครับในการรีวิวปืนนะครับในการรีวิวอาวุธปืนเพื่อที่ว่าป้องกันปัญหาภายหลังแม้กระทั่งเพื่อนๆนะครับผมที่เอาไปโชว์เนี้ยได้ข้อมูลจากผมไปแกก็รอบคอบขึ้นโชว์ในเฟซอะไรประมาณนี้ปิดก็มีคนถามนะผมก็ไปอ่านดูนะปิดทำไมอะไรเงี้ยเขาก็ตอบแบบถามกวนๆมาก็ตอบกวนๆไปป้องกันคุณเอาไปซื้อหวยครับเอาไปแทงเลขครับอะไรอย่างนี้ขำๆกันไปนะครับผมซึ่งสำหรับตัวผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเราทำอะไรรอบคอบไปดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุตามมานะครับผม
อย่างถ้าท่านไปถ่ายคลิปเข้าสนามอย่างเงี้ยมันเห็นปืนไกลๆนะครับมันก็มองไม่เห็นเลขทะเบียนแต่สำหรับผมเนี่ยในการรีวิวเนี่ยคือเราต้องให้เห็นมิติตัวปืนนะครับผมอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวภาพนิ่งเกินไปท่านจะเบื่อเราเห็นมิติตัวปืนเราจับปืนพลิกปืนไปมาแบบเนี้ยบางทีมันก็อยากจะเห็นอย่างกล้องเนี่ยเขามีจุดตรงเนี้ยเลขตัวปืนนะครับผมเห็นชัดเลยมีทั้งลำกล้องแล้วก็สไลด์นะครับจึงทำให้ไม่ว่าถ้าเราเอานิ้วปิดอย่างเงี้ยมันก็ยังเห็นอยู่อย่างเงี้ยต้องรอบคอบนะครับก็คลิปในวันนี้นะครับผมก็ฝากเอาไว้ให้ท่านได้วิจารณญาณนะครับพิจารณานะครับผมให้ท่านพิจารณานะครับว่าผมทำแบบเนี้ยเป็นการป้องกันนะครับก็ถ้าท่านลงสื่ออะไรก็เป็นห่วงนะครับผมด้วยความเป็นห่วงว่าปิดสักหน่อยนึงนะครับปิดไว้ป้องกันไม่ให้เขาเห็นทะเบียนเราดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนหรือยุคนี้มิจฉาชีพก็ยังคงมีอยู่นะครับโดยเฉพาะการสวมทะเบียนนะไม่ว่าจะเป็นการสวมทะเบียนตัวปืนหรือทะเบียนใบป .4 ปลอมนะครับอย่างน้อยเขาก็ได้เลขเราไปอย่างเงี้ยป้องกันเอาไว้เราไม่อยากให้เขาได้เลขเราก็ต้องปิดไว้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ยาวมาเยอะเหลือเกินนะครับบ้าทำลายเริ่มแตกฟองละก็อยากจะฝากนะครับฝากสำหรับผู้ที่ตามใหม่นะครับหรือท่านที่ติดตามมาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ